ต่อไปเด็กอะไรละเด็กวันนี้น่าจะจบอยู่นั่นแหละสามโมงครึ่งสี่โมงครึ่งเลขเจ็ดเลขเจ็ดต่อไปเจ็ดแปดเก้าอันนี้อะไรนะกายกายจิตวิญญาณอ่ะวิญญาณนี่เลขเจ็ดเนี่ยเป็นเลขเริ่มต้นของวิญญาณหนึ่งถึงหกเลยเยอะไม่เยอะกายกับจิตเยอะนะเจ็ดนี่เป็นของวิญญาณเริ่มแล้วนะเราจะเราดูก่อนเรามาคุยเลขเจ็ดก่อนนึกถึงอะไรมาคุยถึงเลขเจ็ดนึกถึงอะไรก่อนเราดูพระพุทธเจ้าท่านประสูติเคยได้ยินไหมเดินประสูติออกมาปั๊บเดินได้กี่ก้าวนะเจ็ดก้าวใครเชื่อบ้างหรือไม่มีไหมเนี่ยใครเชื่อบ้างพระพุทธเจ้าคลอดมาตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นเลยคลอดมาก็ต้องรีบเข้าไปตู้อบเลยพระเจ้าเรานี่ไม่ธรรมดานะเกิดมาปั๊บก้าวได้เจ็ดก้าวถามพระจะมาว่าหลวงพ่อก็ยังกึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อหลวงพ่อเชื่อไหมว่าเกิดมาได้เดินได้เจ็ดก้าวก็ยังกึ่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 งกันนะเชื่อครับเชื่อหมอว่าเราเชื่อไหมเลขเจ็ดนี่เป็นเลขอะไรนะเลขอะไรเลขคำถามเลขสงสัยอาทิตย์หนึ่งมีกี่วันเจ็ดวันใช่ไหมทำไมไม่มีสักแปดวันมันมีเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีอะไรนะวันอาทิตย์หรือว่าวันอะไรสักหนึ่งสักข้าวทำไมไม่ต้องมีเจ็ดวันนะแล้วก็มีอะไรเจ็ดอ่ะที่ได้เจ็ดเจ็ดมีอะไร สิ่งมหัศจรรย์ของโลกมีกี่อย่างเจ็ดอย่างใครไปมาแล้วเขาพระวิหารทัชมาฮาลตึกหอเพอะไรนะหอเอฟเฟลพีระมิดอะไรนะไปแค่หอเอ็นใช่ไหมอิตาลีใช่ไหมอิตาลีแต่บางก็เฉียดไปไม่ได้ไปสักทีเพราะว่าเอ๊ะมันสร้างได้ยังไงนะพีระมิดนี่โดยเฉพาะพีระมิดนี่สร้างได้ยังไงยังไอ้พวกที่อะไรนะนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักค้นคว้าอะไรนี่ยังเป็นคำตอบอยู่เป็นคำถามอยู่ยังหาไม่เจอเลยหลายหลายพันปีสร้างได้ยังไงดีมากนะมีเจ็ดที่มหัศจรรย์นะฮะแล้วก็อะไรนะอะไรเจ็ดอีกเจ็ดดาวเหนือเจ็ดดาวเหนือเจ็ดดาวลูกไก่เจ็ดอะไรโอ้ยเราแวะมาตลอดทางอะไรเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นทำไมต้องเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็รุ่งเรืองเลยนะธุรกิจนี่ประเทศไทยนี่รู้สึกจะติดอันดับต้นๆของเป็นลูกค้าของเซเว่นอันดับต้นๆในประเทศอื่นนี่จะมาไปอเมริกาเนี่ยเจอเซเว่นฮะอันนี้ตกใจเลยนี่เซเว่นอีเลเว่นนะมืดๆทึบๆอะไรนั่นเหมือนกับร้านหน้าวัดธรรมาเนี่ยอันที่ร้านแม่หลวงที่ข้างวัดมาเมืองไทยคนทั้งไทยนี่รู้สึกกระเฮิดเด็กๆสมัยนี้เข้าแต่เซเว่นอย่างเดียวอะเซเว่นอีเลเว่นมีอะไรอีกเจ็ดๆเคยได้ดีไหมชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดวันดีเจ็ดวันถ้าชั่วก็ชั่วไปเลยให้เราเจ็ดปีเลยถ้าจะทำดีก็ดีแล้วเจ็ดปีอีกหรือเปล่าอะไรแล้วมีอะไรเจ็ดอีกนึกไม่ออกเลยแต่มาก็นึกไม่ออกเวลาเขาทำของไงเขาทำเองดีเจ็ดห้าเจ็ดโมงเจ็ดแปดเจ็ดประชันอ๋อเหรอมีด้วยโอ้แสดงว่าหมอวัดแล้วนี่น่าจะรู้วิธีสายมูเตลูสายมูไก่สวดเจ็ดจบอะไรนะเจ็ดเจ็ดนี่นะอ่ะเรามาดูแล้วเมืองการใครมีความมีครอบแล้วมีครอบครัวแล้วนะแต่งงานมาผ่านมาแล้วปีที่เจ็ดเลขเจ็ดที่เขาบอกมาเลขเจ็ดอาถรรพ์ใช่เจ็ดภาษาจีนว่าชี้ภาษาจีนว่าชี้เนียนจืออย่างพอเจ็ดปีป๊อปสัจธรรมมันเกิดเลยโอ้เมามาไม่อาบน้ำนอนตกเหม็นอะไรขี้สุกรีอะไรเลยอะไรมาหมดเลยเลยว่าสัจธรรมมันเกิดขึ้นนะตอนยังไม่ครบเจ็ดวันเจ็ดปีเจ็ดเดือนนี่ยังไม่เท่าไหร่นะอะไรก็หอมไปหมดเพราะเจ็ดวันเจ็ดปีเจ็ดเดือนครบป๊อปเนี่ยเหมือนกันโอเคเรามาดูระยะที่หนึ่งเลขเจ็ดเลขเจ็ดนี่จะเป็นศูนย์รวมอะไรนะขี้ลังเลขี้สงสัยขี้ระแวงอะไรนะไม่ไว้ใจไม่อะไรเนี่ยไม่เชื่อใครไม่อะไรเนี่ยหนึ่งนี่บอกว่าอะไรนะทิฏฐิแรงไม่ไว้ใจไม่เชื่อที่เจ็ดเนี่ยยิ่งอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อพระมานั่งสอนข้างหน้าก็ไม่เชื่อ
เรามาดูเลขใครมีเลข7บ้างนะ1977คุณตั้มอีกแล้วโอ้โห567นี่คุณตั้มนี่7เยอะมาก2ตัวแล้วก็มีใครนี่347เดือนวันที่7เองนะของใครของคุณอ้อยคุณอ้อยนี่พากมาพูดก็ไม่เชื่อเพราะคุณบ้านก็มันนั่งพูดนี่ก็ยังไม่เชื่อเลยพุทธเจ้านี่อาตมาชอบพุทธเจ้านะที่ท่านสอนอะไรนะกัลยาณสูตรบอกว่าอะไรนะสิบอย่างกัลยาณสูตรอย่าเพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นอาจารย์เราอย่าไปเชื่อต้องไปพิสูจน์พุทธเจ้านี่สุดยอดของอาจารย์ท่านไม่ให้ใครเชื่อต้องไปเอปฏิโรปัจจตังรู้ในเฉพาะตนต้องไปปฏิบัติถึงจะรู้เหมือนกันเรามาเรียนรหัสชีวิตเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากจะเวลาเราดูปุ๊บเนี่ยคนโอ้ยจัดแม่นมาดูถูกก็ดูนะเราไม่อยากให้เขามาดูอยากให้เขามาเรียนให้เขาไปดูเองว่ามันอันนี้เข้าใจตัวเองให้พิสูจน์ตัวเองอาตมาจะชอบแบบว่าชักชวนให้คนมาเรียนเองดีกว่าเพราะว่าเรามันดูให้เขาเนี่ยมันเปรียบมันเป็นบอสดูอะราคาเราต่ำเนี่ยจากเราเป็นพระเนี่ยราคาเราสูงมากแล้วเรากลายมาเป็นหมอดูค่าหมอดูเนี่ยคนดูถูกมากเลยเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะนะแต่พอเราเป็นพระสอนปุ๊บเนี่ยมันอีกระดับนึงเลยเกรดนึงเลยนะเลข7นี่คือว่าอะไรนะระยะแรกนี่ที่สงสัยระแวงไปหมดเลยพวกนี้จะหลอกยากนะตรงเลข6นี่จะเป็นคนหลอกง่ายเลข7นี่หลอกไม่ได้เลข6เนี่ยใครที่3 3 6เนี่ยคุณตั้มคุณอะไรนะคุณฝนอะไรเนี่ยหลอกง่ายนะเพราะอะไรไม่มีตังค่าตัวกลับบ้านก็ขอหน่อยเดี๋ยวให้แหละนะที่สงสัยที่ระแวงเป็นอะไรนะอะไรแบบมีอะไรเลข7ระยะแรกนะไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจระยะที่2เป็นคนที่อะไรนะใจกว้างชอบศึกษาเรียนรู้ใช่มั้ย1ถึง6เนี่ยเลข7เนี่ยต้องเรียนรู้หมดเลยเรื่องกายเรื่องมือเรื่องตีนเรื่องมือเรื่องปากเรื่องร่างกายเรื่องใจเรื่องอะไรต้องเรียนรู้หมดเลข7เนี่ยเป็นเลขที่ว่าถ้าเป็นสัพพัญญูครอบคู่รอบรู้ต้องรู้หมดเลยสงสัยอะไรไปเรียนเลยสงสัยอะไรไปรู้เลยไปอันนี้เลยหาความตอบเลยเป็นไม่ทำไมคุณหน่อยคุณหน่อยทำไมชอบเรียนอะไรเรียนมาหมดหรือยังเนี่ยเรียนมากี่ศาสตร์แล้วเนี่ย16ศาสตร์แล้วยังไหมที่นี้พระเจ้าไปเรียนมาแล้วนั้นศึกษาไปแล้วหลังจากที่ท่านเสด็จออกจากวังไปเรียนไปกับอาจารย์16ศาสตร์รวมได้เป็นเท่าไหร่ก็ได้7อีกเหมือนกันนะทำไม16ชั้นฟ้า15ชั้นดินก็16ชั้นฟ้าก็ได้7นี่แหละบางทีมันก็สงสัยเหมือนกันนะทำไมไม่มี18ชั้นฟ้า15ชั้นดินหรืออะไรเลข7เนี่ยเป็นเลขที่ว่าต้องรอบรู้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้เยอะพุทธเจ้าเหมือนกันไปเรียนมาแล้ว16ศาสตร์สุดท้ายไปบรรลุธรรมตรงไหนที่16ศาสตร์ที่ท่านเรียนมามันเป็นวิชาดุจพ้นไม่ดุจพ้นเลยท่านเรียนมาหมดแล้วนะพวกตัวเลขตัวอะไรเนี่ยท่านศึกษามาหมดเลยไปศึกษาอาจารย์นั่นอาจารย์นี่อาจารย์ไปศึกษาเสร็จแล้วอาจารย์บอกว่าหมดแล้วจะไม่มีอะไรจะสอนคุณไปหาอาจารย์ใหม่ก็ไปเรียนจนกลายเป็น16ศาสตร์จบหมดแล้วไม่มีที่จะไปหมดแล้วไม่มีอาจารย์ดังๆในสมัยนั้นไม่มีใครจะสอนสุดท้ายท่านก็เลยไปไหนไปที่ใต้ต้นอะไรนะต้นโพไปตั้งจิตอธิษฐานเลยเนี่ยภายใน7วัน7คืนเนี่ยถ้าได้ไม่บรรลุโพธิญาณไม่ได้สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ยอมลุกจากอาสนะที่นี่จะขอนั่งตายแข็งกระด้างตรงนี้เลยใช่ไหมพอ7วันคืนสุดท้ายพบเป็นไงบ้างมีใครมามีเทวดาหรือนางฟ้ามาดีพิน3คนใช่ไหมพินนั่นหนึ่งปิ้งขาดเลยเสียงไม่เพาะเลยปินหนึ่งก็ย้อนมากต้องหมูเสียงไม่ฟังไม่ได้แต่พินสายที่สองเป็นไงฮะโหพอดีเพาะมากเลยหลังจากนั้นท่านก็เลยได้ยินว่าโอ้ที่ไหนได้คือว่าภาษาที่นั่นจงยงสื่อเต่าหรือว่าสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาว่าเดินทางสายกลางมักมีองค์แปดนะสมาธิสมาสมาวาจาสมากรรมโตสมาสมาอะไรเนี่ยนะแล้วก็อริยสัจสี่เลยปุ๊บแป๊บเดียวแค่นั้นแหละตื่นเช้ามาบรรลุไม่ใช่นะนั่งไปนั่งมาก่อนจะฟ้าสว่างยานหนึ่งยานสองยานสามทำดีเดี๋ยวปุ๊บบรรลุธรรมนะ7วัน7คืนเรียนรู้หมดเลยรู้จักอะไรเข้าใจเลยอ๋อที่ไหนได้อุตส่าห์ไปเรียนตั้ง 5-6 ปีไปเรียนมาทุกอาจารย์ยังไม่บรรลุธรรมมาเราบรรลุธรรมที่ใต้ต้นโพธิ์มันนั่ง7วัน7คืนเหมือนกันเราไปเรียนเนี่ยเราไปตั้งเป้าเลยพอเราตั้งธรรมเลย7วัน7วันเนี่ยเจอคนก็เจอใครก็ขอเลย7วันถ้า7วันจำไม่ได้นะเอาสักบวกไป3 7 21เอา
21วันเราจะไปเคยได้ยินคำว่าอะไรนะ21วันอะไรนะกดไอ้ที่ความสำเร็จแล้วก็3721ไปลองไปทำดูเลยนะลองไปทำดูภายใน21วันเนี่ยเราเจอตัวเลขที่ไหนเรามาบวกมาลบมาปัดประชาชนเบอร์โทรศัพท์อันเล็กที่เบอร์รถเบอร์อะไรที่รอบตัวเราแล้วไปเจอใครก็ขอเบอร์พายทำไปให้แบบว่าชินเลยหลับไม่ได้นอนไม่ได้7วันใน21วันมีแต่ตัวเลขตัวเลขนอนก็ตัวเลขเจอหวยก็โหนอ้ามืดแต่ตัวเลขหมดเลยรับรองนะรับรองเนี่ยถ้าเรา21วันเนี่ยรับรองหลังจาก22ปุ๊บโอ้โหตำราเนี่ยทิ้งเลยไม่ต้องใช้เราเลขตัวเลขมันยับนะนอนก็หลับก็เห็นตัวเลขนอนก็เห็นตัวเลขเนี่ยอันนี้ตอนที่ตมาเรียนใหม่ๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโอ้โหไปที่ไหนเนี่ยไฟมันแรงชอบมากตัวเลขอะไรก็เอาหมดเลยเจอใครได้ไม่ได้ละกระซิบกระซิบถ้าว่างปุ๊บมีกระดาษตมาจะมีสมุดหนึ่งแผ่นนะสมุดหนึ่งเล่มก็จะนี่ปุ๊บทำอะไรทำอะไรลองวิชาดูโอ้โหเขาเรียนไม่จบไหมแม่นน่าดูเลยแม่นก็ดูไม่แม่นก็ดูพูดไปเลขเจ็ดเป็นคนที่ระยะที่สองชอบศึกษาเรียนรู้เริ่มหายสงสัยแล้วเห็นไหมจากที่แรกสงสัยนู่นสงสัยนี่เราไปเรียนปุ๊บไปศึกษาปุ๊บมันไม่มีสงสัยที่มันมีภาษิตอยู่คำว่าอะไรนะของไทยเนี่ยไม่มีอะไรในกอไผ่เคยใครได้ยินไม่มีอะไรกอไผ่นะในกอไผ่มันมีอะไรครับว่ามีหน่อไม้ครับหน่อไม้มันก็ไม่มีในตอนนี้เป็นเขาหนาไม่มีตอนนั้นทันทีไม่มีอะไรกอไผ่เราดูกอไผ่เนี่ยบางทีไผ่เนี่ยข้างในมันเลยนะกวางกวางมันกวางมันไม่มีอะไรสุดท้ายก็อะไรว่างเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรเป็นค้นหาเพชรก็ไม่มีทองไม่มีกอไผ่มันไม่มีอะไรเหมือนกันที่จริงศาสตร์อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยนะท่านไปปฏิบัติธรรมโอ้สุดท้ายก็พระพุทธธรรมมาเจอสุดท้ายไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าเลยพอไม่รู้นะจะมาก็ยังไม่บรรลุธรรมนะจะมาก็ยังไม่พูดไม่ได้นะว่าเป็นยังไงว่างเปล่ายังไงสุญญตายังไงอะไรไม่ว่างสัจธรรมเนี่ยมันคือว่ารู้ได้เฉพาะตัวนะเลขเจ็ดนะพอเข้าถึงแล้วครบนะเป็นคนชอบศึกษาเรียนรู้หาความรู้เป็นเรียนจนคือว่าเนี่ยบางทีเหมือนกับอะไรนะสมัยก่อนเนี่ยคนไปหาความรู้ไปในกับพระธุดงค์เนี่ยรองเท้าขาดไปเล่มเมื่อกี้ที่น้ำเท้าแตกไปเดินธุดงค์ไปหมื่นที่แต่ยังไม่บรรลุธรรมเลยพอมานั่งปฏิบัติธรรมในป่าช้าแล้วทุกที่หนึ่งปุ๊บบรรลุธรรมเลยอะไรทำนองเลขเจ็ดบางทีเห็นไหมที่ว่ากว้างศอกยาวานหนาคืบไม่ต้องไปหาที่ไหนอยู่ในร่างกายเราหมดโอเคเลขเจ็ดระยะที่3เป็นเลขแห่งลัคกี้หรือว่าเลขอุปถัมภ์เลขโชคเลขลาภนะใครที่มีเลข7เนี่ยบางทีไม่ต้องกลัวเลยอะไรที่ภาษิตว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนพวกเนี้ยไปที่ไหนมีคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือตลอดเลยอาตมาก็มีนะ973มี7ตัวนึงตั้งแต่เนี้ยอาตมาบวชมาจนถึงทุกวันเนี่ยไม่ว่าอุปเทศทุกอย่างเนี่ยแคล้วคลาดตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรนะเนี่ยกับตระกูลตมาเนี่ยกระดูกหักเกือบทุกคนเลยตมารอดมาคนเดียวก็ไม่รู้หรอกพี่ชายก็แข้งหักเนาะอะไรนะหลานตีน้อยก็กระดูกหายปลาร้าหักหลานไอ้ตีอันก็ผ่าเนี่ยกระดูกหักไม่รู้กี่ตรงไหนไม่หักประมาณรอดคง20กว่าครั้งเราคิดดูจนสมองเนี่ยจนแบบว่านึกว่าไม่รอดแล้วนึกว่าตายแล้วหลับไปเป็น7วันเรือใส่สายยางสุดท้ายก็รอดมาได้อยู่นะเพราะชื่อบุญเสริมนะสงสัยชื่อมันไปเสริมให้แต่มีบุญแล้วมีเสริมด้วยมันก็รอดมาตลอดทีเลยมันขับรถตุ้มจนเนี่ยเพื่อนมันกระเด็นหัวฟาดตายมันไม่ตายเนี่ยเราเชื่อเลยว่าเลขเจ็ดเนี่ยคือว่าไปที่ไหนเนี่ยมีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือตลอดเลยที่ว่าตกน้ำมันจะมาก็เคยตกน้ำนั่นตอนเป็นเด็กจะมาว่ายน้ำเป็นตอนไหนตอนที่เพื่อนทีมจะมาลงไปเนี่ยไปกินโอ้โหเกือบจะตายมีคนพอดีคนทันเห็นเลยรีบดึงขึ้นมาตกน้ำก็ไม่ใช่ไม่รอดตกน้ำก็ไม่ไหลนี่ว่าโดนคนชักมือชักยื่นมือขึ้นมาช่วยหลังจากบวชมาเนี่ยไปไหนนะไปอินโดจากเหนือจบใต้ทะลุไปถึงอินโดจีนอะไรเนี่ยก็ไม่กลัวอดเลยนะมีคนอุปถัมภ์ตลอดช่วยเหลือตลอดล่าสุดปีที่แล้วตั้งแต่เดือนมีนากลางเดือนมีนาจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมประมาณ4เดือนกว่าๆเดินทางเนี่ยไปดูแลพระธุดงค์เนี่ยก็เหมือนกันหลวงพ่อหลวงพี่หมีก็อาจารย์มอดไม่รู้คิดยังไงนำนิมนต์อาตมาไปด้วยนะสงสัยเห็นอาตมาเป็นตัวบุญหรือเปล่าไม่รู้นะท่านน่าจะอ่านออกอาจารย์หนองไปปุ๊บเนี่ยรับรองพวกเราไม่อด
ปวดเมื่อยก็นวดให้ทำอะไรก็ทำเป็นอะไรเป็นทั้งคุกเป็นทั้งโชเฟอร์เป็นทั้งหมอนวดเป็นทั้งหมดเลยทั้งคณะเลยพอเลยนะไปเช่ารถอ่ะการ์ดนั้นทำไม่ได้การ์ดนี้ไม่ได้โอ้การ์ดเราดิโหลดปั๊บได้ปั๊บเลยเซ็นด้วยแล้วก็ต้องเป็นคนขับด้วยโอ้โหเซ็นเลยทุกอย่างตายหมดเลยแต่ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งอะไรที่จ่อยการ์ดอะไรนั้นเป็นการ์ดอะไรนะฮะไม่มีสตังค์ตังค์มีแต่ลูกไม่ได้นะไม่ใช่เป็นวีซ่าการ์ดอะไรเนี่ยโอ้ก็เลยเหนื่อยเลยบางทีตำรวจต้องการันตีเอาคนขับด้วยนะทั้งคนขับอีกคนหนึ่งเราต้องเพิ่มอะไรนะประกันอะไรด้วยโอ้โหเหนื่อยเลยเนี่ยแล้วก็รอบนั้นไปหมดไปประมาณลูกการ์ดมาหมดไปประมาณเกือบ2ใบอ่ะนะก็เลยเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะพระศิวลีหรือว่าอะไรนะพระอุปคุตอะไรไปหมดคณะยิ้มแจ่มใจเลยไปที่ไหนก็ไม่ขาดเหลือแล้วก็ว่าถ้าเป็นพระก็พระสังฆจายเป็นตัวบุญอะไรเนี่ยจะมาไปที่ไหนจะมาไม่กลัวอดเพราะว่ารู้สึกว่า1เรามีวิชาความรู้ทั้งรหัสชีวิตทั้งนวดทั้งบีบบางทีพระท่านก็เดินไปเราเป็นรถเป็นหน้าปุ๊บไปเช่าติดต่อใช่ป่ะเราก็นี่เป็นใครเราเป็นหมอดูแลทีมงานนี่ว่าเป็นอะไรไหมจับแม่จับได้เหรอก็จับไปเดาไปอันนี้ประเดี๋ยวจับปากคอก็ครับบางคนก็ได้นอนฟรีได้กินฟรีนอนฟรีโดยเฉพาะตั้งแต่อิตาลียันถึงสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสนอนบ้านญาติโยมหมดเลยไม่ได้ต้องเสียค่าเช่าเลยนะแล้วก็กางเต็นท์บ้างในสวนบ้างอะไรบ้างก็สนุกดีนะไปเหมือนกับที่ปรารถนาเหมือนกับอะไรนะไส้อิ๋วอ่ะน้ำไส้อิ๋วนะมันที่เราอยากจะเป็นท่าทางคำจังนะเหมือนเลยนั่นได้นะขี่ม้าแต่ดีไม่มันไม่มีอะไรนะไม่มีม้านะแต่มีรถนะก็มันวิวัฒนาการจากม้ากลายเป็นรถนะท่าทางคำจังนี่ไปเชิญไปอินเดียจนถึงประเทศจีนนี่โอ้หลายปีนะของอาตมานี่ขับรถไปด้วยเดินด้วยแค่4เดือนก็ทะลุจากตุรกีเดินทะลุไปเนี่ยที่เขากำลังในทะเลดำแต่ตะมาไม่ได้เฉียดทะเลแดงนะตะมาเฉียดทะเลดำที่ทะเลดำที่ผ่านรับกีผ่านทะเลผ่านนั้นไปทะลุสนุกจริงๆนะมันเหมือนกับความใฝ่ฝันที่เราเคยฝันไว้เลขเจ็ดเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยไปที่ไหนเนี่ยถ้าใครมีเลขเจ็ดเนี่ยตัวเดียวก็พอแล้วไม่ต้องหลายตัวก็ช่วยมีคนช่วยเหลือตลอดเป็นไหมเป็นไหมมีไหมบางคนจะขึ้นรถไม่มีตังค์กับเหรียญจะซื้อน้ำไม่มีผมก็จะช่วยให้โอเคต่อไปเลข7ระยะสุดท้ายเห็นไหมจากระยะแรกสงสัยเราแบกไปหมดเลยพอระยะสุดท้ายคือว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยเลข3เนี่ยเรียนรู้อะไรเหมือนกับน้ำครึ่งขวดน้ำครึ่งแก้วพอเลข7เนี่ยเรียนรู้อะไรเอาให้จริงๆเอาถึงพิกเอาถึงจริงเอาแบบว่ากัดอย่าปล่อยเลยต้องให้ถึงที่สุดสมมติเรามาเรียนรหัสชีวิตอาจารย์ถนอมสอนรหัสชีวิตคนตุ้ยมีแอดวานเนี่ยคนไม่ทันเรียนยังไม่ทันจบอนุบาลเลยแต่นี่คนตุ้ยมีแอดวานคนก็ไปหาคนตุ้ยละเดี๋ยวคนตุ้ยแอดวานอันนี้โอ้ยคนตุ้ยไปเรียนตอนนั้นมันจะอะไรไปเรียนจากอาจารย์ก็จะไปเรียนเลขเจ็ดเนี่ยคือว่าเวลาจะรู้อะไรเนี่ยจะขุดไปโอ้ไปจากไหนโอ้จากอียิปต์อ่ะโอ้จะบินไปอียิปต์แล้วไปเรียนโลซานเลยเนี่ยคือว่ามันจะไปคือว่าบางทีคือว่าตามพ่อสาวของบางทีเขาจะไปหาค้นคว้าคำตอบหรือว่าจนถึงพลิกถึงจริงจนต้นต่อเลยเลขเจ็ดนี่เหนื่อยนะแต่มาสอนคนเลขเจ็ดนี่แต่มาจะเหนื่อยที่ว่าบางทีแต่มารู้ว่าแต่มาเลขสามนี่แต่มารู้แค่ครึ่งเดียวแต่มารู้ไม่เต็มแก้วสักทีแล้วความรู้แต่มาไม่เต็มแก้วนะแต่พอมันเรียนแต่มาแค่เป็นผู้จุดชนวนเลยโอ้โหพอเรียนปุ๊บเนี่ยบางทีจะไปสิงคโปร์ก็สอนไปสอนจบแล้วแต่มาหมดแล้วแต่เขาก็อาจารย์จะเรียนเพิ่มเติมไปเรียนที่ไหนนะโน่นเรียนที่อาจารย์ได้หวังตอนหลังก็มีคนไปจริงๆนะเลขเจ็ดเนี่ยบินไปป๊อกมันไงหลังจะต้องเลยโอ้พ่ออาจารย์ได้หกเจ็ดหมื่นพ่ออาจารย์นั้นหนาวแค่ไม่กี่หมื่นหนึ่งเลยตอนหลังเนี่ยคือว่าอาจารย์เอาตังค์ให้ตมาแล้วให้ตมาไปนั่งเรียนแล้วก็ไปสอนเพื่อนตมาหมดเลยตมาฉลาดเขาให้ตังค์ให้ตมาแล้วก็ให้ตมาไปเรียนเนี่ยก็นี่แหละบางทีเลขเจ็ดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยที่จริงเนี่ยเลขเจ็ดขั้นสุดท้ายเนี่ยต้องเข้าถึงสัจธรรมเหมือนกันเพราะถ้าเราเข้าถึงสัจธรรมนะเหมือนกันเราเข้าใจอะไรหลายๆอย่างปุ๊บเนี่ยเราจะจบเลยเราจะไม่ไปที่ไหนเลยบางทีไปเรียนมอทองมอมอขอมออมอชอมออะไรไปเรียนมออะไรเรียนมันหมดแต่สุดท้ายมันจบที่มอถอมอถอนี่ที่นี่เขาเรียกมอถอนะมอถอนี่คือมาหาอะไรนะถนอมชีวิตมาหาอะไรถนอมสุขภาพถ้าต้องแปลชัดๆนะแปลถูกๆนะแต่บางคนเนี่ยแปลว่า
มหาลัยเถื่อนเลยนะม.ต่อไปเรียนจบมาจะนะครับมาขอมาสารถนอมชีวิตจะไปม.เถื่อนเนี่ยม.เถื่อนที่ไหนได้ม.เถื่อนนี่โดนสั่งปิดไปรอบนึงหรือว่าเขามาตรวจเช็คไปเบิกได้ไม่ได้อะไรเนี่ยม.ถ.มหาลัยเถื่อนที่จริงนี่ตึกเจ็ดเนี่ยมาจบอะไรนะถ้าเราเข้าใจชีวิตเนี่ยที่จริงเหมือนกันมาเป็นเรียนหลายอย่างมากโดยที่ไต้หวันเป็นเกิน10อย่างสุดท้ายมาจบอยู่ตรงนี้เลขศาสตร์อ๋อมาเข้าใจตัวเองแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องนั่งกำลังถึงจุดนี้เรากำลังพัฒนาอยู่ต่อไปจะพัฒนาไปไหนรู้สึกเป้าหมายมันเคลียร์มันชัดเจนแล้วก็ไม่ไปเรียนอะไรละหลังจากเรียนรหัสชีวิตจบเขาก็หยุดไปหยุดการเรียนเลยแต่ก็เรียนนี่บางทีมันก็ไม่บังเอิญนะบางทีอย่างมีศาสตร์นี้เข้ามาศาสตร์นี้เข้ามามันก็เป็นไรก็ไหนๆเขามาให้เราก็ต้องรับหมดเราไม่ได้ปฏิเสธโอเคเจ็ดระยะอันนี้ใช่ไหมสี่ต่อไปมาดูเรื่องการงานการงานนี่หนึ่งถึงหกทุกอาชีพเนี่ยทำอะไรที่ว่าเป็นอะไรนะศิลปะเป็นช่างมือช่างปากช่างอะไรเนี่ยเลขเจ็ดทำได้ทุกอาชีพเลยเลขหนึ่งถึงเลขหกทำได้เลขเจ็ดทำได้หมดเพราะว่าเลขเจ็ดเนี่ยองค์เป็นผู้รู้เป็นองค์ความรู้เยอะมากเลยแล้วก็ทำได้ทุกอย่างหนึ่งถึงหกทำได้เลขเจ็ดทำได้หมดคนนึกง่ายๆจำนะโอเคเรามาดูถ้าด้านสุขภาพเลขเจ็ดนี่จะมีปัญหาเรื่องอะไรนะปัญหาเรื่องเรียนรู้เยอะเกินไปไม่ใช่ปวดหัวขี้หลงขี้ลืมอัลไซเมอร์เรียนข้างหน้าลืมข้างหลังเรียนข้างหลังลืมข้างหน้าเลยนี่แหละยังไม่ทันเรียนอะไรเลยโปรตีสอนจังเลยลืมหมดละเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะเอาเบอร์นี่จะเอาเนี่ยเบอร์ดีหรือเปล่าเลยเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเลยใจเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวได้ทุกตัวเลยแต่ว่าคือแค่4วันเนี่ยบางคนที่อาจารย์สอนสั้นๆเนี่ยได้ไม่อยากไปสอนยาวเยอะไปรับไม่ไหวอันนี้แค่ไตเติ้ลเนี่ยวันนี้แค่1ข้อการนะแค่แบบว่าแค่ตัวเลขความหมายตัวเลขนะต่อไปมันจะขยายดูไปจนถึงจากดูตัวเราแล้วก็ดูการโอนเลขแล้วก็ดู IQ EQ แล้วก็ดูอะไรนะดูวันดูปีดูปีนี้วันนี้เดือนนี้ปีนี้ดูเวลาเนี่ยพวกดูการเวลาเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วมาดู5ช่วงชีวิตแล้วก็มาดูตลอดชีวิตของเราละครชีวิตที่แบบว่าสมมุติว่าหนังเนี่ยมันจะต้องมีสคริปต์ใช่มั้ยมีคล้ายๆว่าเราเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้เราจะทำไงเราเป็นผู้พระเอกหรือผู้แสดงผู้กำกับเนี่ยเราจะตอนนี้ชีวิตเรากำลังอยู่ตำแหน่งนี้อยู่พอดีเรากำลังถึงตรงนี้เดี๋ยวโอ้กำลังจะบู๊มันหรือว่าเราจะทำอะไรเดี๋ยวกำลังชีวิตกำลังอาจจะขึ้นสูงสุดละบางคนกำลังต่ำสุดละกำลังจะขึ้นใหม่จะไปพบนางเอกแล้วหรืออะไรนะกำลังละครชีวิตเราใครเป็นผู้กำกับใครเป็นแสดงเราต้องมาดูละครชีวิตเราเองถ้าเราเข้าใจชีวิตเราเองละครชีวิตเราโอ้เป็นอย่างนี้เองเราเห็นละอดีตเป็นอย่างนั้นปัจจุบันเป็นอย่างนี้อนาคตจะเป็นอย่างนั้นนะเราเห็นภาพเราวาดมโนภาพได้ละพอจบปุ๊บต่อไปแล้วฮะเลยนะได้จะแก้ได้จะเสร็จแล้วเราเห็นแล้วเราต้องเตรียมตัวรับมือแล้วจะเจออะไรเหตุการณ์แล้วเราต้องเตรียมตัวรับมือเสร็จจากนั้นไปปุ๊บเราก็จะเริ่มขยายไปหาคนไข้ตัวเอ๊ะทำไมแม่เราเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนแม่ให้มันเหมือนเราจะเปลี่ยนสามีให้เป็นอย่างนี้เราจะเปลี่ยนลูกให้เป็นนี้พอเราดูปุ๊บแล้วโอ้คนนี้เป็นอย่างนั้นโอ้มันมีเลขหนึ่งเยอะโอ้คนนี้มันมีเลขหกเยอะคนนี้มันนี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาแล้วเขาเปลี่ยนที่ตัวเราเพราะคนที่เห็นเราเอ๊ะอันนี้มันไปเรียนอะไรมันไปปฏิบัติธรรมบ้านไหนบ้านไหนมาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นคนละคนไม่เหมือนเดิมนะเขาก็จะค้นว่าเอ๊ะมีหลายคนเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีครูที่แพ้มาเรียนกันพอมาเรียนปุ๊บกลับไปลูกว่าเอ๊ะแม่ทำไมเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นยังไงแม่ลูกนี่สาวจบด็อกเตอร์อยู่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชสุดท้ายลูกต้องลางานมาเลยนะมันดูว่าแม่เรียนอะไรทำไมเอาตัวเลขเนี่ยพอแม่เลขหนึ่งเยอะมากพอกลับไปพอเปลี่ยนเป็นคนละคนลูกเลยมาเรียนพอมาดูแล้วลูกนั้นลูกก็เลขหนึ่งเยอะเหมือนกันลูกก็ไม่เบาเหมือนกันนะต้นไม้เหมือนกันลูกสุดท้ายลูกมาเรียนเอ๊ะลูกก็เปลี่ยนอีกพ่อก็เลยงงนะแม่กับลูกนี่ไปเรียนนี่ทำไมเปลี่ยนพ่อมาเรียนเอาไปมาเรียนกันทั้งครอบครัวเลยรุ่นนั้นนะรุ่นตอนนั้นรุ่นแรกๆเลยนะเป็นทั้งด็อกเตอร์ทั้งเป็นครูสุดท้ายตอนนี้เขาลูกก็เลิกทำงานที่อะไรนะศิริราชมาเปิดคลินิกมาเปิดในที่แพทย์มาช่วยคนรักษาคนส่วนน้องชายเนี่ยอายุประมาณ13 14กว่าตอนนั้นมาเรียนใน12กว่าไปมาก็ช่วยพ่อตอกเส้นบางทีไปถึงปิดเทอมก็ไปบวชช่วยพระช่วยเจ้าครอบครัวนี่น่ารักมากที่แพทย์เป็นทั้งครอบครัวเลยนะทั้งรหัสชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะ
โอเคไปถึงไหนแล้วเลขเจ็ดในสุขภาพที่หลงที่เริ่มอัลไซเมอร์เกี่ยวกับโรคผิวหนังด้วยนี่จะมีปัญหาต้องระวังโรคที่เลขเจ็ดเนี่ยบางทีแว่นอยู่บนหัวใครเอาแว่นไปอ่ะใครแว่นไปวันนั้นลืมไปมีคนมาจากกรุงเทพเป็นทัวร์ของอาจารย์สายงานอาจารย์ชำนาญที่อยู่วสส.ส่งมามาเรียนที่จริงเขาก็ไม่อยากนวดเขานั่งดูคนอื่นนวดมาหมดสี่คนแล้วคนอื่นก็เชียร์นวดด้วยเนี่ยเสร็จแล้วพอนวดเสร็จปุ๊บหาแว่นไม่เจอก็แว่นออกมาตะโต้อยู่ตรงนี้โอ้โหกว่าจะได้ขึ้นไปหน่อยนะเกือบ10นาทีก็ตะมาก็ว่าดูในกระเป๋าสิมีไหมแกก็ว่าไม่มีไม่มีอะไรเลยนะไม่มีไม่ก็หาเราก็ค้นทั้งบ้านเลยนะเอ๊ะเปิดจะเปิดอะไรนะซีดีวีกล้องส่องนะก็พอดีกล้องก็เปิดไม่ได้เพราะไม่ได้เปิดนานละเอ๊ะเอาไงเนี่ยเอาไปมาค้นไปค้นมาไปเปิดรูดซิปอยู่ในกระเป๋าใครไปกับเลขเจ็ดต้องเตรียมใจนะครับมันใจวายนะอาจจะมาเคยไปเนี่ยถือพาสปอร์ตบางทีเนี่ยคนเลขเจ็ดเอาพาสปอร์ตไปถือปุ๊บพาสปอร์ตหายพาสปอร์ตหายโอ้โหวุ่นวายกันทั้งนี้เลยพอคนไปคนมาพาสปอร์ตถืออยู่ในมือเนี่ยโอ้เลขเจ็ดนี่ต้องระวังนะคือว่าขี้หลงขี้ลืมบางทีขี้แล้วลืมชักโครกไปไม่ได้ชักโครกคนอื่นเข้าไปก็เหม็นอยู่นะโอเคเลขเจ็ดนี่อันเมื่อกี้ลืมเสริมไปเลขเจ็ดนี่เป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วเลขห้านี่โกรธนานนะโกรธใครโกรธนานเลขเจ็ดนี่ตอนเช้าโมโหตอนเย็นหายแล้วตอนเย็นโมโหตอนเช้าหายเป็นไหมเป็นไหมของคุณอ้อยหายเป็นไหมไม่ค่อยโกรธใครนานๆใช่ไหมแป๊บเดียวก็จบละแล้วก็โอ้โหสิละแบบว่าหายละแต่คนอื่นนี่ยังไฟยังไม่หมดแล้วเราไฟไม่ฟางฟูไปละแต่เขาเนี่ยไฟไม่แกะควันขโมงอยู่นั่นนะเมื่อไหร่จะระเบิดสักทีเลขเจ็ดนี่ต้องระวังความแต่ดีแล้วที่โมโหเนี่ยจะไปเก็บไว้นานนะเกิดอันนี้นะแล้วก็เลขเจ็ดอันหนึ่งโรคที่อัลไซเมอร์ความจำเสื่อมแล้วก็อีกอันหนึ่งโรคที่ว่าเจ้าอีเจนเจ้าอีเจนโรคอะไรนะโรคระแวงโรคสงสัยโรคที่ว่าเป็นโรคอะไรนะคือว่าโรคเลยโรคคิดไปเองอ่ะจินตนาการไปเองอะไรไปเองที่ใดเราไม่เป็นโรคอะไรสักอย่างเราคิดไปเองนะว่าอันนี้เหมือนกับฝันว่าเจ็บป่วยอะไรแล้วอ้าวตื่นมาหมอที่ไหนได้ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยโรคด้วยว่าแล้วก็โรคอะไรนะคือว่าเจ้ากังวลเจนยูอีเจนยูอีเจนนี่เป็นอะไรยูอีเจนคือว่าวิตกกังวลวิตกกังวลอะไรเนี่ยใช่วิตกกังวลอะไรด้วยเนี่ยพวกนี้ก็จะมีอันนี้คิดไปเองแบบที่จริงไม่มีอะไรแล้วพวกนี้สังเกตเวลาอายุแก่มาแล้วครบเนี่ยจะถามอะไรลูกซ้ำๆไปถามอยู่นั่นแหละซ้ำนะเมื่อกี้ก็ถามอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ถามอีกอ่ะอันนี้แสดงว่าเริ่มละอัลไซเมอร์แล้วเพราะว่าทำไมถึงอัลไซเมอร์เพราะว่าเลขเจ็ดมันเรียนเยอะรู้เยอะไปอะไรเยอะมันจนแบบว่าอะไรเป็นอะไรมันจำไม่ได้มันจัดสรรอะไรเมมโมรี่มันจะเต็มละจะล้นแก้วละถ้าเป็นน้ำชาก็น้ำชาล้นแก้วละพวกเนี้ยความรู้เยอะมากต้องเอาไปใช้โอเคต่อไปการงานสุขภาพความรักความรักเลขเจ็ดนี่จะบอกใครนะสายฟ้าแลบปรุงมเราเห็นแม่ฟ้าแลบแป๊บเดียวสว่างแป๊บเดียวเพราะว่าฉันจะไม่แต่งงานตลอดไปชีวิตนี้ละอยู่โซนละเอาไปมาไปโน่นไปนี่ไปเจอแป๊บโอ้โหแล้วตัดสินใจตกลงปลงใจแต่งงานเลยคนยังไม่ทันเตรียมตัวเลยอะไรนะรักง่ายหายเร็วเลยว่ารักง่ายหายเร็วใช่พออยู่ไปเบื่อละเอาทิ้งละคือว่าใครเจอเลขเจ็ดจะต้องเตรียมใจนะเพราะว่าเขาขี้โมโหขี้อารมณ์หงุดหงิดขี้อะไรขี้รังแรงสงสัยแล้วเราออกไปแล้วว่าติดประชุมนะเดี๋ยวตีหนึ่งกลับนะอะไรประชุมถึงตีหนึ่งนะสงสัยระแวงไม่ใช่เนี่ยสงสัยไปหาไอ้หนูไอ้เนื้อเนี่ยตายเลยเสร็จแล้วกลับมาหมูยางใครที่มีเลขเจ็ดเนี่ยเราต้องระวังเลยนะใครสามีก็ดีแฟนก็ดีอะไรใครมีเลขเจ็ดเราต้องให้เขาเชื่อใจไว้ใจมีอะไรต้องพูดคุยกันแบบว่าพอคุยต้องตรงไปตรงมาอย่าไปอ้อมไปล็อกแรกล็อกโกหกได้นี่จับได้ตายแน่ถูกตัดแน่หรือว่าอะไรเนี่ยยุ่งเลยนะเลขเจ็ดนี่จะเป็นคนนะโอเคไหว้พระการงานสุขภาพการงานนี่อะไรการงานเอาการงานการงานนี่เกี่ยวกับด้านความรู้เกี่ยวกับการศึกษาความรู้อะไรที่แบบว่าเป็นการเรียนการสอนความรู้หรือว่าให้ปัญญาคนหรือว่าอะไรเนี่ยให้สติปัญญาคนความรู้เนี่ยได้เลยนะการเรียนการรู้ความรู้เนี่ยให้เอาเกี่ยวกับการงานแล้วก็ไปทดสอบกันเลยความรู้อีกโอเคแล้ว